าดีนักเรียนชั้นม.1หมดทุกคนในชั่วโมงนี้อาจารย์จะมานำพาพวกล้านเรียนวิชาวรรณคดีต่อในบทที่6ก่อนที่จะไปเรียนบทเรียนใหม่นั้นอาจารย์จะทวนคืนเกี่ยวกับบทเรียนเก่าที่พวกเราได้เรียนมาในบทที่5ก่อนนิทานส่วนหัวแม้นไผเป็นคนประดิษฐ์แต่งขึ้นมาพวกล้านยังจืดได้อยู่บ่ซึ่งนิทานส่วนหัวแม้นประชาชนสาวผู้ออกแรงงานเป็นผู้ประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาเนาะอันนี้คือบทเรียนเก่าให้พวกลานสามารถจดจำเลยเด้อวันนี้อาจารย์จะนำพาพวกลานเขาสู่บทเรียนใหม่กันเลยสำหรับบทเรียนใหม่บทที่6พวกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิทานสัตว์ในบัดนี้เนาะ1ความหมายการกำเนิดและการขยายตัวของนิทานสัตว์ความหมายของนิทานสัตว์นี่แมนบทบรรณคดีพื้นเมืองประเภท1ซึ่งแมนประชาชนสาวผู้ออกแรงงานเป็นผู้ประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาคือกับนิทานอัศจรรย์และนิทานสวนหัวนั่นเองล้วนแล้วแต่แมนประชาชนสาวผู้ออกแห่งงานเป็นผู้ประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาด้วยความรู้ความสามารถของประชาชนสาวผู้ออกงานที่มีการผัวพันกับธรรมชาติสัตว์สาวาสิ่งต่างๆอยู่ในสังคมในเมื่อก่อนเนาะได้เขียนออกมาเป็นบทเรื่องให้พวกเราได้เรียนรู้เข้าถึงทุกวันนี้มันบ่ด้วยกันเนี่ยวิธีในการประดิษฐ์แต่งบทเอาตัวละครสัตว์นี้มาเปรียบเทียบใส่กับคนเผื่อให้ศึกษาแนวคิดคุณสมบัติและแบบแผนการดำรงชีวิตให้แก่สังคมอันนี้คือความหมายของนิทานสัตว์เนาะวันนี้ข้อที่ 1.2 การกำเนิดและการขยายตัวของนิทานสัตว์ซึ่งนิทานสัตว์นี่แม้นมีการกำเนิดและขยายตัวจากการประดิษฐ์แต่งแบบรวมหมู่ของประชาชนชาวผู้ออกแรงงานตั้งแต่สมัยบูฮานกาลโดยเอาสัตว์เป็นตัวละครนิทานสัตว์นี่ได้รับความนิยมชมชอบหลายจากผู้ฟังและอย่างกว้างขวางเนาะและยืนยงคงตัวถึงทุกวันนี้เนาะอยู่ในนี้อาจารย์ก็ได้ยกรูปภาพเกี่ยวกับนิทานสัตว์ให้พวกลานเบิ่งอยู่ในนี้แมนนกกับป่าเนาะพวกลานเนาะนกกับป่านี่มันรูปภาพเกี่ยวกับนิทานสัตว์เด้อพวกลานเด้อวันนี้เราไปต่อข้อต่อไปข้อที่2เนื้อในนิทานสัตว์ทํามาเบิ่งนํากันว่านิทานสัตว์นี่มันจะมีเนื้อในเว้าถึงหยังเนาะมันจะเว้าถึงการบอกสอนตักเตือนบอกกล่าวคนโดยเอาสัตว์มาเปรียบเทียบเป็นบทเรียนในการเปรียบเทียบนิทานสัตว์นี้ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ประดิษฐ์แต่งนี้มีความเฉลียวฉลาดโดยใช้จิตสํานึกของตนเข้าไปประกอบใส่กับตัวละครสัตว์เนาะอันนี้คือเนื้อในของนิทานสัตว์เนาะพวกหลานข้อที่3ศิลปะการประดิษฐ์แต่งสำหรับศิลปะการประดิษฐ์แต่งนิทานสัตว์นี้แม้นเพื่อสนองกับจุดพิเศษทางด้านเนื้อในแล้วเนาะความหมายมีลักษณะสัจธรรมความเป็นจริงนั่นเองเนาะพวกหลานสาวผู้ออกแรงงานนี่ได้มุ่นใส่ศิลปะหลายอย่างเข้าในการประดิษฐ์แต่งอย่างการประดิษฐ์แต่งอย่างครบๆเนาะ1ศิลปะการเปรียบเทียบโดยทางอ้อม2ศิลปะที่มีลักษณะละคร3ศิลปะที่มีลักษณะกับก่อนเนาะอันนี้มันศิลปะในการประดิษฐ์แต่งมีการเปรียบเทียบอยู่ดังนี้เนาะสำหรับบทเรียนบทที่6เรียนมาวันนี้ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้สิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราจื้อได้อยู่ในบทนี้ก็คือ 1. ความหมายการกำเนิดและการขยายตัวของนิทานสัตว์2เนื้อในนิทานสัตว์3ศิลปะการประดิษฐ์แต่งมีคือแนวใดสำหรับคำถามท้ายบทให้พวกลานจดและกระตอบคือเก่าแล้วส่งมาให้อาจารย์กวดเดิมสำหรับมีบทเรียนบทใดที่พวกลานยังบ่ทันเข้าใจกระจ่างแจ้งเถื่อในนี้เนาะให้พวกลานหันไปถามอาจารย์ได้คืนอีกเทื่อนึงในเวลาที่อาจารย์เปิด Google Meet สอนพวกลานให้พวกลานนําคําถามที่พวกลานบ่เข้าใจนั้นไปถามอาจารย์คืนได้เด้อพวกลานสิ่งสำคัญสุดท้ายนี้อาจารย์ขอฝากขอเป็นห่วงเป็นใยถึงพวกกลานทุกคนเนาะการเรียนหนังสืออยู่บ้านอยู่ซ่องใครโบราณเอาใจใส่ตกกับการเรียนเป็นอย่างดีตั้งใจจดใกล้บทเรียนให้มันครบถ้วนเด้อพวกหลานและรักษาสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอขอขอบใจ